กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้อยู่เกม Call Duty Mobile แล้วสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ดิงกับผมก็จะมาสปอยรีวิวเทคนิคในการปรับแต่งการใช้งานปืนใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้ผมกับปืน AMG MK9เอาละเราก็มาดูก่อนครับผมว่าเทคนิคการใช้งานการปรับแต่งของปืนนี้รวมถึงเมตาการใช้งานคร่าวๆเนี่ยในเรื่องของการใช้งานจะเป็นอย่างไรและก็น่าใช้งานมากขนาดไหนในเมตาณตอนนี้เราก็มาดูกันเลยโดยสำหรับตัวปืนนะผมก็จะปลดล็อกให้ในเดอะเพิร์ลพาร์ทผมซีซั่นที่10ฉลองครบรอบ4ปีผมตอนเลเวล21สายฟรีก็สามารถปลดล็อกได้เลยถ้าเกิดว่าเก็บเลเวลถึงที่กำหนดเอาไว้ตัวปืนนะผมในมูนูของสาย AMG เนี่ยจัดได้ว่าสเตตเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยผมแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของระยะการยิงเนี่ยอาจจะแอบดรอปกว่าระดับ LMG กระบอกอื่นๆเล็กน้อยตัวปืนในเรื่องของปรับแต่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของปรับแต่งที่เป็นพวกไซมาตรฐานนะผมไม่ได้มีของแต่งอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็เหมือนกับปืน LMG โดยทั่วไปแต่ตัวปืนเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นอย่างนึงก็คือMK9 นี้ผมจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง AMG ที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของค่าความแม่นยำเนี่ยพี่บอกเลยว่า AMG ที่แม่นยำที่สุดในเกมนะตอนนี้เนี่ยก็ตัว MK9 เนี่ยดูเป้าเลยผมคือแบบแทบจะไม่ต้องคุมอะไรแบบเยอะมากๆเลยผมคือเป้ามันเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆกับ AK47 ในสมัยก่อนก็คือมันจะมีแรงดีดที่เป็นแรงหน่วงนิดนึงครับผมโดดไปโดดมานิดหน่อยแต่โดยรวมเนี่ยขนาดไม่ปรับแต่งอะไรเลยสังเกตว่าในเรื่องของการเกาะกลุ่มของที่ดีที่สุดเนี่ยตัวปืนก็ยังค่อนข้างเกาะกลุ่มได้ดีมากๆและที่สำคัญตัวปืนมีลูกกระสุนเนี่ยให้ถึง100นัดด้วยกันถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีเลยผมในเรื่องของเกมเพลย์แต่ก็จะมีข้อเสียคือเวลารีโหลดเนี่ยมันเป็นปืน LG ที่ตอนนี้เนี่ยน่าจะรีโหลดช้าที่สุดภายในเกมนี้นะแต่ก็แลกมาด้วยกับการคอนโทรลที่ใส่ของนิดเดียวปืนก็โคตรแม่นแล้วผมบวกกับนี่เรื่องของการทำดาเมจเฉลี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือทุกส่วนในร่างกายเนี่ยยิงโดนตรงไหนก็คือโคตรเจ็บครับผมก็คือเป็น LMG ที่ดาเมจโคตรแน่นนะโดยสำหรับแนวทางการบิ้วของตัวปืน MK9 ผมจากที่ได้ลองเล่นมาผมแนวทางการเล่นในส่วนใหญ่มันก็จะมีเป็น2รูปแบบก็มาเล่นกับเทียร์รูปแบบกันดีกว่านะมาเล่นกับสายแรกเลยผมกับสายสแตนดาร์ดผมกับสายฟูลแคมป์ฟูลแคมป์เนี่ยก็คือปากกระบอกปืนเป็นตัวเก็บเสียงเพิ่มระยะลำกล้องปืนนะผมก็มีแนะนำ2ตัวแต่ถ้าเกิดว่าแนะนำชัวร์ก็เป็นตัว 23.0 นะผมลดระยะลงมาหน่อยแต่ว่าเพิ่มความคล่องตัวค่อนข้างที่จะง่ายกว่าที่สำคัญขาดไปไม่ได้เลยผมกล้องเล็งเรดดอทนะเพราะว่าสโคปเริ่มต้นของตัวปืนคือห่วยมากกิบก็เป็นตัวเพิ่มความแม่นยำเมื่อเร็งยิงแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้เป็นช่องทางเลือกถ้าเกิดว่าใครที่ขี้เกียจรีโหลดกระสุนบ่อยๆครับผมพอปืนมันรีโหลดช้าก็แนะนำว่าใส่เป็น200ราวไปเลยก็ได้ผมหรือบางคนอาจจะเปลี่ยนจากแมกกาซีนเป็นใส่ในส่วนของตัวเปิร์กกับผมยิงขาอันนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนในส่วนของช่องสุดท้ายโดยจุดเด่นหลักของตัวปืนนะผมถ้าเกิดเลือกที่เป็นสายแคมป์แน่นอนอยู่แล้วผมถ้าเกิดพูดถึงความแม่นยำสูงที่สุดของปืน AMG ในแพทนี้และลั่นโคตรเร็วอันนี้เนี่ยต้องยกให้เลยว่าอันดับ1เลยผม AMG กับตัว MK9ด้วยหลักง่ายคือตัวปืนนะผมถึงแม้ว่าคุณไม่ต้องใส่ของแต่งเยอะปืนแม่งก็โคตรแม่นอยู่แล้วนะบวกกับใส่ของเพิ่มระยะนิดนึงกับของแต่งอีกนิดเดียวเท่านั้นนะผมปืนมันก็แบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาเมจโดนตรงไหนก็เจ็บดาเมจเท่ากันทุกจุดผมขอแค่ให้ยิงโดนกระสุนแม่งลั่นเร็วมากด้วยผมแล้วก็ระยะเนี่ยอาจจะดูสั้นนิดนึงนะแต่พอใส่ของแต่งเพิ่มระยะเข้าไปเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยผมระยะการคิว4นัดตายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25ถึง28ถ้าเกิดว่าใส่เต็มก็30ไปเลยผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งปืนสาย AMG ที่แบบว่าโคตรโหดโคตรอันตรายคือหลังจากที่ได้ลองเล่นมาผมใครที่จับ AMG ในแพทก่อนๆก็จะรู้ว่าปืนแม่งแบบมันยิงไกลไม่ได้เลยมันยิงแล้วมันเอื่อยมากแล้วมันก็ช้ามากผมกว่าจะออกของลูกกระสุนที่ดีเคแต่ปืนเนี้ยแม่งรวมทุกอย่างของสาย AMG ที่ต้องการในสมัยก่อนกลับมารวมกันมันทำให้นึกถึงแบบปืนแบบอย่างเช่นไคโลสมัยก่อนผมที่มันทั้งเร็วทั้งแรงอันนี้ก็คือกลับไปมายุคนั้นเลยโหดโคตรถือว่าน่าเล่นโคตรเลยสำหรับคนที่ชอบเป็นสายแคมทั้งหลายนะแล้วก็ข้อระวังสำหรับการเล่นสายนี้ผมก็เหมือนเดิมครับผมปืนแคมทุกกระบอกแพ้ทางการต่อสู้ระยะประชิดถ้าเกิดว่าโดนชาร์จเข้าตัวระยะประชิดเมื่อไหร่ก็เตรียมบายบายตัวแตกได้เลยผมก็เป็นสิ่งที่ต้องแรกมากับในเรื่องของความแม่นยำกับการกินระยะที่ไกลนะแล้วก็ถัดมากับสายที่2ผมเป็นสายแอนิเมชันเน้นโจมตีระยะใกล้ระยะกลางผมเป็นปืน AR เลยก็จะไปใส่ปากกระบอกปืนทักติคอลเก็บเสียงลำกล้องปืนนะผมเป็น18
มือนเดิมเรมดอทอันนี้ยังไงก็ต้องใส่ผมไม่ใส่นี่คือยิงโคตรยากแล้วก็ในส่วนพันท้ายเป็นตัวไม่ติดพันท้ายผมแมกกาซีนใส่เป็นตัวแม็ก60ที่มีความสามารถผมทำให้ตัวปืนกลายเป็นสาย AR ก็จะมีตามนี้ในส่วนของสายนี้นะโดยสำหรับสายนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสายที่โคตรเถื่อนนะผมด้วยหลักๆครับผมก็คือเราเน้นแอนิเมชันเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นปืน AR ดีๆนี่เองแต่ว่าเป็นปืน AR ที่มีความสามารถรูปแบบดาเมจนะผมเหมือนกับ LMG โอ้โหเรียกได้ว่ามันลั่นเร็วมากลั่นเร็วแล้วแม่งแอนิเมชันแบบควิกซูมนี่คือแบบนึกถึงแบบว่าดูยังไงมันก็ AR คือมันเร็วโคตรอ่ะคือบางทีมันก็เร็วกว่า AR บางกระบอกเลยนะในส่วนของตัวแอนิเมชันนะผมกลายเป็นว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะจับปืน AR เนี่ยปืน MK9 เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้ในการเล่นคุกแทนกันได้เลยผมด้วยหลักๆก็คือมันแม่นด้วยแหละคือไม่ต้องใส่ของแต่งเยอะเนี่ยใส่แค่ของแอนิเมชันเนี่ยมันก็แม่นกับพวก AR แบบที่เป็นสายมาตรฐานอย่างเช่นตัวแบบกึ่งๆ LK24 กับตัว M13 ได้เลยในระดับหนึ่งนะในเรื่องของความเร็วการลั่นแล้วก็การก่อกลุ่มของตัวลูกกระสุนแต่ว่ามันก็ยังมีจุดบอดอยู่นิดนึงผมก็คือในเรื่องของความสามารถในการรีโหลดก็ยังค่อนข้างที่จะช้ามากก็คือรีโหลดช้ามาเดินตอนรีโหลดนะคือช่วงที่อันตรายที่สุดสำหรับการเล่นสายยาของกระบอกนี้นะสรุปสำหรับการใช้งานนะผมของปืน MK9 ก็คือบอกเลยว่าเมตาแน่นอนนะผมไม่ต้องสืบคือปืนมันดีทุกอย่างผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจระยะหรือในเรื่องของแอนิเมชันเนี่ยแต่ข้อเสียก็มีอย่างเดียวผมก็คือรีโหลดนี่แหละกับในเรื่องของไซด์ดอทที่มันโคตรแบบคือเป็นดอทที่แบบใช้คอมบอนไม่ได้เลยผมยังไงถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นปืน MK9 เนี่ยถ้าเกิดเป็นสกินอีพิกกับสกินคอมมอนเนี่ยคือยังไงก็ต้องใส่เรดดอทมันเหมือนกับโดนบังคับอ่ะก็เป็นข้อเสียหลักเลยของปืนกระบอกนี้ผมแต่วิธีแก้ก็ง่ายมากครับผมรอสกินรีเจนเข้ามาสกินรีเจนเนี่ยดอทมันจะดีกว่านี้แน่นอนทำให้อย่างน้อยๆแหละก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของตัวเรดดอทก็ได้ผมทำให้เอาเป็นว่าเป็นปืนที่แอบกึ่งๆไปทูวิลลิ่งนะเพราะว่าสกินรีเจนเนี่ยมันค่อนข้างประหยัดในเรื่องของช่องเก็บของได้1ช่องเลยนั่นเองและเพื่อนๆคนไหนผมที่เก็บลิเวอร์ปลดล็อกแล้วหลังจากที่ได้ลองเล่นดูผมคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับปืนสาย AMG ตัวใหม่กระบอกนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้ไลฟ์สตรีมนั่นเองนะและก่อนจากกันไปผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊ปี๊Hunter killer drone inbound. Friendly shock RC is ready.